สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันมาดูเลขนำโชคในวันที่1กันยายนกันนะคะสำหรับในงวดนี้คนการมีโอกาสถูกหวยค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรกุมลัคนาและดาวในภพลาภะที่แปลว่าโชคลาภก็โคจรเป็นเกษตราธิบดีมีลุ้นถูกหวยแต่ทีนี้นะคะดาวประจำตัวของคุณดาวพุธเนี่ยอยู่ในภพวินาศเลยเหมือนว่าเราจะถูกหวยเราจะได้โชคถ้าเราไปซื้อนะคะช่องทางออนไลน์หรือไปซื้อในที่ที่มันไม่ได้เป็นที่ประจำของเราอะค่ะมันอาจจะไกลมากเช่นคุณเดินทางต่างจังหวัดหรือคุณเดินทางไปในที่แบบลึกลับซับซ้อนแล้วก็ไปซื้อนะเห็นแผงขายตรงนั้นไปซื้อตรงนั้นเลยนะคะแล้วที่ที่นั้นควรจะอยู่ใกล้ดาวอาทิตย์ด้วยนะคะก็คืออาทิตย์ก็คืออาจจะเป็นสถานที่ราชการหรือว่าเป็นแบบที่ใจกลางของสถานที่นั้นๆเช่นนะปกติบ้านคุณอยู่กรุงเทพนะแล้วคุณเดินทางต่างจังหวัดพอดีนะก็ไปซื้อที่ต่างจังหวัดนั่นแหละแต่เป็นสถานที่แบบในเมืองนะหรือว่าใกล้สถานที่ราชการอันนี้โดดเด่นมากๆเลยถ้าเกิดคุณไปซื้อตรงที่นี้คุณก็อาจจะได้เลขดีๆหรือซื้อช่องทางออนไลน์ไปเลยนะคะก็ถือว่ามีโชคแต่ทีนี้จะเอาเลขอะไรดีนะคะจากรูปดวงตัวอย่างเนี่ยจะเป็นรูปดวงในวันที่30สิงหาคมหลังเที่ยงไปจนถึงเวลาที่หวยออกในช่วง2วันครึ่งเนี้ยนะคะถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์อย่างที่ได้แจ้งเนี้ยแล้วมีตัวเลขอะไรที่สัมพันธ์ในลักษณะที่กำลังจะบอกเนี่ยนะคะก็ถือว่าจะเป็นเลขที่จะได้โชคหรือนำโชคให้กันกับคุณนั่นเองนะคะซึ่งคุณน่ะมีดาวศุกร์โคจรกุมลัคนาดาวศุกร์หรือเลข6เนี่ยนะคะมาจากภพการเงินเอ้ยแสดงว่าเงินเนี่ยมาถึงตัวคุณเลยนะคะมันเหมือนว่าเลขเนี้ยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปไขว่คว้านะคะหรือไม่ต้องไปแบบดันทุลังไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอาจจะมีคนยื่นมาให้เองอะนะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นเลขของคู่รักนะคะซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของแฟนนะคะเจ้านายแฟนหรือคนสนิทใกล้ชิดที่เขามีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิสูงกว่าเรานะคะแล้วในช่วงวันที่30สิงหาหลังเที่ยงถึงช่วงหวยออกเนี่ยนะคะเราอาจจะมีโอกาสไปสัมพันธ์กับเขานะคะเช่นอาจจะแบบเดินทางทำงานหรือทำกิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันสมมติว่าไปทำบุญด้วยกันไปต่างจังหวัดด้วยกันแบบนี้ค่ะเดินทางด้วยกันแล้วกำลังจะไปงานบุญอาจจะไปงานบุญที่วัดนะคะแล้วเขากำลังบวงสรวงทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่นะเพราะว่าภพพันธุเนี่ยก็คือสถานที่ที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยมันมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไปพิธีบวงสรวงของวัดนั้นแล้วเขาจุดเลขอะไรอยู่นะคะพอเขาจุดเลขเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปซื้อแล้วก็อาจจะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพราะเราอยู่ดีๆก็ได้เลขนั้นมาไม่ต้องไปกระตือรือร้นเห็นเองหรือมีคนมายื่นให้ว่าเอ้ยช่วยซื้อให้หน่อยสิสมมติญาติผู้ใหญ่บอกเออช่วยซื้อให้นิดนึงเลขเนี้ยพอดีไปงานบุญมาแล้วเห็นเลขแต่ว่าซื้อออนไลน์ไม่เป็นฝากซื้อหน่อยแล้วเราซื้อให้คือเหมือนแบบเราไม่ต้องกระตือรือร้นเพราะเงินมันเข้ามาถึงตัวเราเลยนะคะจะมีคนยื่นให้จะมีคนบอกเลขนี้ให้จากการที่เราไปทำนู่นนี่นั่นกันกับกลุ่มสังคมของเรากันกับญาติพี่น้องของเราหรืออาจจะเป็นสื่อโซเชียลก็ได้นะคะที่แบบคุณแบบไถฟีดไปเห็นว่าเอ้ยเขามีการบวงสรวงที่ตรงนี้นะโอ้โหแบบดูพิธีแบบอลังการมากมันจะต้องเป็นพิธีอลังการสุดๆเพราะว่าดาวเกตเป็นมหาอุดเลข9เนี่ยเป็นมหาอุดในภพพันธุแปลว่าสถานที่ที่เขาทำกิจกรรมเนี่ยนะคะอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นสำนักงานหรืออาจจะเป็นวัดที่เขามีการจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ๆแบบใหญ่สุดๆแล้วมันอาจจะมีเลขอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันเลขนั้นแหละมันจะเป็นเลขนำโชคให้กันกับคุณหรือถ้ามันไม่มีเรื่องของการจุดแบบเลขใช่ไหมคะแต่ว่ามีกิจกรรมคืองานบวงสรวงอะไรใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันมีรถนะคะหรือบ้านเลขที่นะคะที่สัมพันธ์เพราะว่าเหมือนตัวเลขเนี่ยมาจากดาวเกตก่อนเลข9เนี่ยนะคะมันมีเลขอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่นะรถของเขาแล้วมีผู้ใหญ่นั่งไหมนะคะแล้วทุกคนเห็นแล้วมันดูแบบเอ้ยใช่เลยโอ้โหนั่งแบบรถหรูเข้ามาเลยแล้วก็มีพระเกจิหรือว่าแบบขนแบบเทวรูปเข้ามาเลยมีรถบรรทุกแล้วมีหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากำลังจะทำพิธีบวงสรวงแบบใหญ่โตประมาณนี้นะคะหรือคุณถ่ายฟีดแล้วคุณไปเห็นนะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวดารานะคะก็อาจจะเป็นแบบดาราแต่มันเป็นนิดอาจจะเป็นแบบดาราเอ็กต้าหรือดาราที่แบบว่าไม่ได้แบบ
เป็นอันดับหนึ่งอาจจะเป็นอันดับสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไปทำแบบกิจกรรมร่วมงานทำบุญนะคะแล้วเขาก็อาจจะโพสต์ลง Instagram แล้วก็มีการแชร์กันแล้วคุณก็ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเล่มันเกี่ยวกับอย่างเงี้ยกิจกรรมที่เขากำลังทำอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับความดีงามแล้วก็มีแบบสถานที่ที่ทำแบบบุญบวงสรวงเลขกลุ่มนี้จะเด่นแปลว่าเฮ้ยมันพุ่งเข้าตาเราหรือเปล่ามันพุ่งเข้าตาเราวันที่30สิงหาหลังเที่ยงถึงเวลาที่หวยออกนะคะเลขนั้นแหละจะเป็นเลขที่นำโชคให้กันกับคุณนะคะทีนี้เลขที่ให้24กับ17เนี่ยนะเนื่องจากว่า24จันทร์พุธเนี่ยเขาจะย้ายในวันที่1กันยายนนะคะเลยเป็นเลขที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะดาวย้ายนะคะเขาเป็นดาวคู่มิตรกันด้วยก็เลยให้ไว้นะคะ17เนี่ยดาวคู่ธาตุไฟเนี่ยนะคะเขาก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นวรโคตรนวางนะคะแล้วดาวจันทร์จะมากระตุ้นนะคะในช่วงแบบหลังจากหวยออกหน่อยนึงนะมันก็คือไอช่อง147เนี่ยมันมีอิทธิพลอยู่แต่ทีเนี้ยมันไม่ถึงดวงชะตาของคุณเลข4ตัวเนี้ยนะคะมีแค่เลข2ตัวเดียวที่โดดเด่นนะก็เลยบอกวิธีเคล็ดลับว่าเอ๊ะแล้วมันอาจจะมีตัวเลขอื่นก็ได้ไงที่เกี่ยวข้องที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังอ่ะนะคะลองดูซิว่าเอ้ย30สิงหาหลังเที่ยงจนถึงวันหวยออกแล้วมีอะไรคล้ายๆแบบนี้ไหมนะคะแล้วคุณรู้สึกปิ้งแวบขึ้นมาว่าเอ้ยอยู่ดีเลขนี้มันก็สะกิดใจอ่ะมันพุ่งเข้ามาเนี่ยจากคนเนี้ยนะจากคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ใหญ่หรือจากข่าวสารหรือจากงานบุญอะไรบางอย่างที่มันพุ่งเข้ามาเนี่ยเออแล้วเวลาซื้อเราก็ต้องซื้อออนไลน์นะหรือไปซื้อแบบกำลังเดินทางพอดีแล้วอยู่ดีก็เอออยากซื้อเลยเพราะมันพุ่งเข้ามาหาเราอ่ะนะคะต้องอย่าลืมว่าเลขนี้โชคนี้มันเป็นเลขที่มันเข้ามาถึงตัวเราคือไม่ต้องไปแบบขนขวายแบบไปสกอร์ดูมันไม่ใช่อ่ะคือมันเหมือนเปิดมาปุ๊บเจอเลยอยู่ดีคนวิ่งเข้ามาให้เลยนั่นคือเลขของคุณเลขนำโชคของคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเลขนำโชคใน EP นี้แล้วพบกันใหม่งวดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID Cheetah Astrology สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ